เล่นจะเขินเลยไม่ต้องมาเปิดเล่นขาครับเล่าโมเมนต์กันหน่อยเป็นไงบ้างโมเมนต์เหรอหมายถึงในงานวันนี้เราต้องพูดถึงงานก่อนไหมเอาการงานเลยครับการที่เราปฏิบัติงานวันนี้ว่าโมเมนต์มันเกิดขึ้นยังไงก็จริงๆวางแผนมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้บอกใครแต่ว่ารู้กันภายในอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นช่วงจังหวะไปต่างประเทศพี่สาวก็ไปมั่นที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็แฟนผมก็ไปด้วยก็เลยรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ดีก็เลยวางแผนว่าที่นี่แหละเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าจังหวะหลายๆอย่างมันลงตัวครับแผนนี้คิดมาแค่ไหนครับไม่ได้คิดว่าจะทำยังไงอะไรขนาดนั้นครับแค่คิดในใจว่าทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นโมเมนต์ที่มีแค่2คนอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเคยเห็นคนขอแต่งงานกันแบบต่างประเทศแล้วทุกคนร่วมกันตบมือผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นผมเขินผมก็เลยคิดว่าเอาโมเมนต์ที่คือเราใส่ไว้ในกระเป๋ามาเป็นเกือบอาทิตย์เลยครับแล้วก็ดูซิว่าตรงไหนจะเป็นจังหวะที่ดีจังหวะที่ดีแล้ววันมันก็หมดลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าตรงนี้แหละโอเคแล้วก็ตามรูปนั้นเลยครับความรู้สึกมันตื่นเต้นใช่ไหมมันก็ไม่ตื่นเต้นแต่มันก็มีความซึ้งมากกว่าที่คิดไว้นะครับแล้วก็ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งพอแบบได้คุยกับทางบ้านของเขาบ้านของเราและเห็นรอยยิ้มที่ทุกคนแฮปปี้กับเราสองคนเนี่ยก็เลยเริ่มซึ้งเริ่มแบบจริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่หวือหวามากขนาดนั้นเพราะว่าโดยธรรมชาติผมก็แบบอยากให้มันธรรมชาติที่สุดไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายไม่คิดไว้ในใจแล้วว่าไม่ได้อยากได้ภาพไม่ได้อยากได้อะไรเลยอยากได้แบบเมมโมรี่แค่คน2คนอะไรเงี้ยแล้วก็โมเมนต์นั้นหรอก็คือถ้าเรื่องรายละเอียดพูดอะไรทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบเก็บไว้แค่2คนแต่แค่มันแค่เล่าให้ฟังแล้วกันว่าอยู่บนเรืออยู่บนเรือเราพายออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เอาวะต้องตรงนี้แหละใช่กลับฝั่งก็คนก็เยอะตรงนี้แหละแล้วก็เลยให้มันปล่อยไปตามธรรมชาติเป็นโมเมนต์ที่ดีมากครับผมเขาตอนที่เราพูดขึ้นมาหรือยกแหวนขึ้นมาตอนนั้นเขาเป็นยังไงเขาถามว่าคืออะไรเพราะว่าเราไม่ได้อยากใส่กล่องกลัวเขาจะรู้อะไรเงี้ยเราใส่เป็นแบบเหมือนถุงเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเปิดออกมาอย่างเงี้ยเขาก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าจริงๆแล้วแบบหลอกเขามาให้เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นบนทริปนี้ระหว่างก่อนที่มันเกิดขึ้นมันมีกังวลไหมว่าเขาจะจับได้กลางทางคิดว่าเขาจับไม่ได้เพราะว่าเราก็คอยถามเช็คอยู่ทุกวันว่าใจนึงก็รู้ว่าเขารู้หรือเปล่ามีใครแอบบอกหรือเปล่าหรือเขาจับอะไรเราได้หรือเปล่าก็พยายามเช็คแต่ก็ได้ข้อสรุปว่าเขาไม่รู้แน่นอนมีน้ำตาไหมคะวันนั้นวันนั้นอ่ะยังก็มีนิดหน่อยผมว่าทั้งสองคนแหละแต่ว่ามันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็พอเรากลับมาก็คือผมบินต่อไปอยู่ภูเก็ต5วันแล้วก็เนี่ยแล้วก็มางานนี้เลยแล้วก็แบบก็เลยยังไม่ได้มีเวลาพอเสร็จมันมากเท่าไหร่ครับแล้วก็อยู่ในกระเป๋าที่ดูอะไรนะครับผมกระเป๋าอีกนิดนึงอ่ะไม่กลัวหายหรอไอ้หายอ่ะไม่เท่าไหร่ครับแต่เวลาเราสแกนขึ้นเครื่องกลัวจะโดนมากเลยเพราะว่าเราใส่ในกระเป๋าเราแล้วก็เอาละแล้วก็ไปแล้วเสื้อดูเสื้อว่าเอ๊ะมันเสื้อเดี๋ยวกลัวแหวนจะหายไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีตื่นเต้นโมเมนต์ตื่นเต้นอยู่นิดหน่อยผมไปทุกที่ที่ไปเลยก็ประมาณนั้นครับแต่จริงๆผมไปหลายประเทศแล้วก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ผมบินเอาไปให้แล้วก็พออยู่ที่นู่นแล้วเราก็ไปอีกหลายที่แต่โมเมนต์ที่อยู่กับเขาแค่2คนจริงๆอ่ะมันคือท้ายของทริปอะไรครับอย่างเรามีจุดว่าสิ่งพร้อมและอยากให้ดูที่คุณเก็บไว้ก็รู้สึกว่าด้วยหลายๆอย่างแล้วก็แบบพบกันมาหลายปีมากๆแล้วแล้วก็ด้วยวัยด้วยงานด้วยหลายๆอย่างที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องรอจังหวะที่มันพร้อมกว่านี้ด้วยงานด้วยการแบบสร้างเนื้อสร้างตัวการแบบว่าดูแลครอบครัวของเราให้อยู่ที่ได้เรื่องปัจจัยต่างๆเราก็อยากให้มั่นใจว่ามันโอเคแล้วมันเซตแล้วเราถึงมองไปถึงครอบครัวของเราในอนาคตเราก็อยากให้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยทุกคนเซตหมดแล้วแล้วก็เป็นเราและเป็นของเราและอนาคตมันก็เลยใช้เวลานานกว่าที่คิดนิดนึงครับคุยกับพ่อแม่เขาก่อนที่จะไปเป็นแบบนี้ครับจริงๆต้องคุยอยู่แล้วครับเราคงแบบเราก็จะมีการพูดคุยกันคุยตัวที่ยังไม่รู้เลยไม่รู้ก็คุยกันแล้วก็
แล้วก็คือแฟนเขาบอกว่าอยากได้ให้เป็นเซอร์ไพรส์มากครับเขาก็อยากให้ก็เลยพยายามจะแบบเก็บเป็นความลับหาจังหวะเข้าไปคุยตอนที่เขาแบบไปทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็แต่คุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่หลุดคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่เขาถามว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็แบบลูกสาวคนโตของบ้านด้วยคนแรกด้วยก็ดีใจที่เขาแบบตื่นเต้นไปกับเราแล้วก็แบบยินดีกับเราตอนนี้วางแผนจะเมื่อไหร่จัดงานอะไรมีวางแผนพี่สาวแต่งปลายปีก็เลยคิดว่าน่าจะหลังจากนั้นแต่ตอนนี้ก็มันเพิ่งกลับมาเลยจริงๆแล้วก็เลยแบบยังเริ่มดูหลายๆอย่างรายละเอียดต่างๆนานาแล้วว่าจะแบบประมาณไหนที่ไหนยังไงกี่คนนู่นนี่นั่นก็เริ่มคิดกันเล่นๆไปครับประเทศไทยครับมีเตรียมเข้าคอร์สเจ้าบ่าวมีด้วยอ่ะครับคอร์สเจ้าบ่าวต้องทำอะไรบ้างไม่มีครับคิดว่าคงไม่ขนาดนั้นครับคือถ้าเราจัดงานเรารู้สึกว่าด้วยการที่เรารู้จักกับคนเยอะๆเราก็คงจะต้องมีงานที่แบบคนเยอะงานนึงแล้วก็อยากได้งานที่แบบธรรมชาติแบบกันเองไม่ต้องอะไรมากมายมันคือโมเมนต์ที่เราจะแชร์กับครอบครัวกับเพื่อนที่เราสนิทกับคนที่แบบดูแลเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้ความสำหรับผมความรู้สึกมันสำคัญกว่าแบบมันจะออกมายังไงในสายตาของคนอื่นมากกว่าคิดอยู่ครับคิดอยู่แต่ยังไม่รู้รายละเอียดว่าแบบเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ก็พยายามมายังไม่ใช่ในปีนี้แน่นอนครับปีหน้าจะทันไหมน่าจะต้องเป็นปีหน้าอยากคือผมก็ไม่อยากทิ้งไว้นานเหมือนกันครับเรื่องเพื่อนเข้ามายินดีมากมายมีเต้ยด้วยครับผมครับเขาก็ยินดีแต่ผมก็แอบแบบว่าเกรงใจเขาก็เกรงใจผมด้วยพอเขาเข้ามายินดีเขาก็แบบแล้วก็มีข่าวที่ออกไปว่าเต้ยเข้ามายินดีแล้วผมก็เข้าใจเขาเพราะว่าเขาบอกเต้ยไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของแบบเรื่องของข่าวคือเขากลัวว่าแบบเหมือนเขามาแสดงความยินดีแล้วมันจะทำให้แบบคนไปให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากกว่าซึ่งเราเป็นเพื่อนกันเราเข้าใจตรงนี้กันเราก็ไม่อยากที่จะต่อยอดข่าวตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้มีแบบมันควรจะเป็นโมเมนต์ของเนาะความรักของคนสองคนที่กว่าจะกอดมันไม่ควรจะแบบดึงคนนู้นคนนี้เข้ามาเพื่อแบบมาแบบไม่รู้นะในความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยตัวพี่เจนนี่เข้าใจไหมเขาไม่เอามาอะไรกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับผมใช่ครับเป็นมิตรภาพดีๆเนาะเขาเป็นคนด้วยครับขอบคุณครับแล้วก็เราทำกิจการการงานอะไรของเขาเหมือนเราเหมือนเดิมเนาะใช่ครับก็ทำธุรกิจทำกิจการทำองค์กรทำอะไรของเราเหมือนเดิมครับองค์การมันก็รู้สึกว่าก็ยังหาจังหวะที่ดีในการแสดงอยู่แต่ว่าเราก็ทำออกรายการออกอะไรก็คือยังอยู่ในวงการบันเทิงเพียงแต่ว่าไม่ได้เล่นละครแต่งานสุดตั้งใจวางแผนมีครอบครัวมีน้องจริงๆผมก็พอถ้าเราแต่งงานเราก็35แล้วก็รู้สึกว่าแบบเราเห็นพี่ชายเรามีลูกเล็กๆแล้วเราแบบอยากมีมากแล้วก็ไม่อยากจะเป็นผู้ปกครองที่แบบเหมือนเราทำค่ายกับเด็กอะแล้วเราเห็นผู้ปกครองเขาอยู่กับเด็กเขาแบบลูกๆเขาอ่ะเราก็ไม่อยากเจออายุมากจนเกินไปอะไรเงี้ยเราก็อยากก็ถ้าพูดตรงๆก็คืออยากมีเร็วๆเหมือนกันครับก็เป็นเจ้าบ่าวด้วยวันนี้เจ้าบ่าวด้วยวันที่คุณพ่อได้ไหมก็hope so อยากก็อยากมีครอบครัวอยากมีตัวเล็กๆอยากชีวิตอยากไปในทางนั้นอยู่เหมือนกันก็แฟนไม่น่าไหวอ่ะรับมือไม่ไหวว่าไม่รู้เลยครับให้มันเป็นแบบให้เป็นไปตามใช่ต้องถามทางแฟนด้วยว่าเราทั้งคู่เราอ่ะถ้าเป็นผมหมอผมว่า2คนกําลังดีใช่1 หญิง 1แล้วก็ไม่2ก็4ไปเลยไม่รู้ก็ทราบไปบอกแล้วพูดแล้วครับก็หวังว่าครับโอเคขอบคุณมากครับ